นกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปทำสรุปสอบกุเรธรรมะกันเบสก็จะมารีวิวอุปกรณ์ที่เบสเนี่ยเลือกมาทำสรุปสอบกุเรธรรมะก่อนนะคะคือทุกๆคนสังเกตไหมคะว่าเมื่ คลิปทำสรุปสอบเนี่ยยิ่ง EP มากเท่าไหร่อุปกรณ์เนี่ยก็เริ่มที่จะน้อยลงเรื่อยๆนะคะคือสืบเนื่องจากที่เบสเนี่ยเป็นคนที่สะสมซาริโอเน้นไปทางที่เบสชอบมากกว่าอะคาแรคเตอร์ไหนเนี่ยชอบเนี่ยจะมีของเยอะมากซื้อบ่อยที่สุดเลยแน่นอนที่เบสดูนะของที่เบสมีเยอะจริงๆนะคะมี My Melody Hello Kitty แล้วก็ Little Twin Star 3คาแรคเตอร์นี้เนี่ยมีอุปกรณ์แทบจะทุกอย่างเลยสามารถที่จะทำคลิปจัดกระเป๋าเป็นคาแรคเตอร์นั้นได้เลยอะค่ะทันทีแบบสมมติมีคนแบบอยากให้ทำได้เลยทันทีเพราะมีของแต่พอเป็นคาแรคเตอร์อื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชินามอนปอมปอมกูเดเนี่ยไล่ไปจนเรื่อยๆอะค่ะแบดมารุเคโลคิโรมิพวกนี้เนี่ยอุปกรณ์น้อยมากๆเลยนะคะก็แบบชอบคาแรคเตอร์หลักอะไรอย่างงี้มากกว่าเนาะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูอุปกรณ์ทำสอบกุเรธรรมะกันเลยดีกว่านะว่าแบนเนี่ยเลือกอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากตัวปากกาก่อนเลยค่ะปากกากุเรธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีตัวที่เป็นปากกาลบได้เหมือนกันแต่ว่าก็คือปล่อยไปแล้วนะคะก็เลยนำมาใช้ตัวนี้แทนนะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวปากกาลูกลื่นกุเรธรรมะธรรมดานี่แหละค่ะเป็นคอลเลกชันแบบที่เขาเกาะอยู่ตรงนี้นะนี่น่ารักมากมีราคาติดด้วยนะคะ275คือไม่ค่อยได้นำเขาออกมาใช้เลยแบบใส่เขาในพลาสติกอยู่นะคะต่อไปค่ะเป็นโทนสีบ้างโทนสีก็ประกอบไปด้วยปากกาไฮไลท์กับปากกาสีค่ะเบสจะเลือกเป็นโทนสีแบบส้มเหลืองนะคะเข้ากับธีมเขาจริงๆที่เบสดูคาแรคเตอร์เขาเนี่ยจะมีส้มเหลืองแล้วก็ขาวค่ะแต่สีขาวมันก็จะกลืนไปกับพื้นผิวกระดาษเนาะก็จะมีปากกาไฮไลท์จีนที่เป็นพาสเทลนะคะมีตัวนี้ซีบ้ามายไลเนอร์ค่ะก็เลือกเป็นสีส้มแล้วก็เหลืองคลิกอาร์ตค่ะปากกาเมจิกแบบกดก็จะเลือกเป็นโทนนี้เหมือนเดิมส้มเหลืองค่ะต่อไปอันนี้เป็นเดคอรัสค่ะเป็นลายกุเรธรรมะนะกาวจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ในคลิปปอมปอมปูรินนะคะเป็นกาวช็อกโกแลตค่ะกาวกลิ่นช็อกโกแลตหอมมากๆเลยตัวนี้เนี่ยมันจะเรืองแสงได้ด้วยนะคะนี่เบสก็ทำเองผสมเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้สรุปสอบของเบสเนี่ยหอมมากๆหอมแบบหอมจริงๆอะทุกคนคือเปิดหน้านี้ออกมาแล้วแบบรู้สึกหอมจริงๆนะคะก็จะใช้ตัวนี้ด้วยชอบมากเลยนะแล้วก็ตามด้วยกระดาษโน้ตละกันนะคะกระดาษโน้ตนี่เบสจะเลือกตัวนี้มาก่อนตัวโทกิโดกินะจริงๆอันนี้เนี่ยพยายามเปิดคลิปรีวิวตัวเองทำไมไม่เห็นรีวิวตัวนี้เห็นนะฮัลโหลคิตตี้นะคะข้างในก็จะเป็นลายกุเรธรรมะแบบนี้นะคะน่ารักมากเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ใช้และเบสก็รู้สึกได้ว่าการที่เบสลืมรีวิวอะไรตัวนี้อาจจะลืมหรือไม่ลืมแต่หาไม่เจอก็ไม่รู้นะคะก็ทำให้เบสเนี่ยจะต้องมาทำการรีวิวตัวนี้สักหน่อยนะเดี๋ยวเบสจะไปรวมกับตัว Hello Kitty นะคะเดี๋ยวจะรีวิวรวมกันเลย3เล่มเพราะเขาแบบฟีดกับโทกิโดกิเหมือนกันทั้งคู่นะคือน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้ต่อไปค่ะสติกเกอร์กุเรธรรมะค่ะก็จะมีอยู่ในนี้เลยแล้วก็กระดาษโน้ตตัวนี้แล้วกันกระดาษโน้ตตัวนี้เนี่ยเป็นกระดาษโน้ตแบบเล่มเล็กๆนะคะข้างในเขาก็จะมีแบบ2ลายแบบนี้เนาะแต่ว่าโทนเขาดูแบบไม่ส้มไม่เหลืองเลยอะอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าก็เลือกไว้ก่อนนะแล้วก็จะมีกระดาษตัวนี้กระดาษตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับแท่นวางกุเรธรรมะนะคะลายเขาก็จะดูแบบอ่อนๆนิดนึงเนาะมีโพสต์อิทมีกี่ลายอะ2อันนี้ก่อนนะคะ2อันนี้แล้วก็จะมีที่เป็นลายชามข้าวนะคะแล้วก็เป็นลายแบบเหมือนกับตัวโทสต์ตัวนี้น่ารักมากเลยอันนี้เป็นกระดาษนะคะกระดาษแบบกล่องนะเป็นลายกุเรธรรมะค่ะเปิดดูในนี้บ้างจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นกล่องสติกเกอร์นะข้างในนะคะก็จะมีแบบเนี่ยเป็นโพสต์อีกลายกุเรธรรมะนะคะอันเล็กๆนะคะเป็นหัวคอแต่ตัวเนี้ยเนื้อกระดาษมันไม่ค่อยดีนะคือเบสซื้อมาจากงานเซลอะค่ะพอแบบฉีกตัวกระดาษออกปุ๊บเนี่ยคือกาวมันก็จะลอกติดมาแล้วมันทำให้แผ่นข้างหลังอะลอกเสียเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วก็จะมีเทปก็จะมีเท่านี้แหละมีเทปที่เป็นเหมือนกับแท็กชื่อนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทำเป็นหัวข้อได้นะแล้วก็จะมีเทปอันใหญ่แบบนี้นะคะมีเทปเป็นแบบไดคัท
แล้วก็อันสุดท้ายเป็นเทปแบบจิ๋วๆเทปจิ๋วๆน่ารักมากเลยเป็นไรกูเดทามานะหมดยังเอ่ยโอ้โหมีเท่านี้เองจริงๆหรอถ้าเป็นคลิปอื่นนี่แบบปาเวลาไปเยอะมากนะคะอันนี้ว่าจะเอามาเป็นฉากค่ะมันคืออะไรมันคือสติกเกอร์นี่ก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะสติกเกอร์กูเดทามะเขาก็จะมาเป็นฉากแบบนี้ให้ด้วยอ่ะคือเป็นฉากที่สามารถเอากลับด้านใช่ไหมเป็นฉากไม่กลับด้านค่ะคือมันต้องตั้งขึ้นก็เคยรีวิวไปแล้วแหละมันจะเป็นฉากอะค่ะเอาไว้สำหรับเล่นได้ด้วยแบบทำเป็นตั้งเป็นแคมป์อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นกูเดทามาที่เป็นสติกเกอร์สามารถเล่นในนี้ได้นะคะมันก็จะเหมือนกับตัว Hello Kitty ตัว Little Twin Star อะไรพวกเนี้ยที่เบสแบบเคยรีวิวไปนะคะก็ดีมากๆเลยนะตัวนี้เอามาเป็นฉากส่วนตัวปากกาดินสอเนี่ยมีอยู่เท่านี้จริงๆจะมีตัวที่เป็นจานข้าวแล้วกดแล้วหมุนไปหมุนมาได้ด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ตรงที่บาร์ค่ะที่เบสแขวนของเอาไว้เนาะก็เลยไม่ได้เอามาทำด้วยเพราะว่าตั้งใจแล้วว่าจะเลือกเป็นตัวนี้มาเนาะโอเคค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทำสุดซออ่ะส่วนตัวนี้เป็นพร็อพนะคะเป็นกูเดนังเงือกอันนี้ได้แถมฟรีมาสมัยทำช่องใหม่ๆอ่ะที่ซื้อ 2,000 แล้วจะได้แถมตัวนี้ตัวหนึ่งนะคะเบสก็จะมี2ลายมีตัวนี้1อันมีไมเม1อันจริงๆตัวนี้มี2อันแล้วให้น้องคาร่าไปแล้วตัวนึงอ่ะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะและเดี๋ยวพบกันในคลิปทำสรุปสอบกูเดทามะกันค่ะ